vivo v40 5D มาพร้อมกับกล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลได้ใช้เลนส์ไซส์ทนน้ำ IP68 ในระดับมือถือเรือธงเลยมีลุ้นเข้าประเทศไทยเร็วๆนี้ด้วยถ้ากำลังเด็กข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันทีนี้จะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ vivo v40 5G มีการเปิดตัวในโซนยุโรปนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ลักษณะคล้ายๆกับแคปซูลในเรื่องของดีไซน์กล้องนะเนาะแล้วก็จะมาพร้อมกับเลนส์ไซส์ของเขานะครับแล้วก็ไม่จำกัดมาแค่ในเรื่องของโปรเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนรุ่นเด่นก็จะมีในเรื่องของกล้องที่สวยการถ่ายหมดพอร์เทรตต่างๆและการใช้เลนส์ไซส์ให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับการนั่งกระสุนใน P68 นะครับมาฐานเรือธงเลยแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่เทคโนโลยีใหม่นะครับเรียกว่า Blue Volt ความจุเยอะถึง 5,500 มิลลิแอมป์เลยหน้าจอของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับเป็นกระจกโค้ง TD Curve 6.78 นิ้ว AMOLED 1.5K พร้อมกับการอัปเกรดความสว่างเฉพาะจุดนะครับ 4,500 นิตรองรับค่า Refresh Rate ด้วยไหลที่120Hz ส่วนเรื่องของกล้องนะครับมี2ตัวนะเป็นเลนส์ไซส์นะครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์50ล้านพิกเซลถ่ายภาพ119องศาครับถ่ายพอร์เทรตก็ได้นะครับถ่ายสตรีทก็ดีแล้วก็คลาสสิกก็โอเคนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 7 Gen 3นะครับให้แรมเริ่มต้นที่ 8GB สูงสุดที่ 12GB ROM 256สูงสุดที่512ครับกล้องหน้า50ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว80วัตต์ NFC USB Type-C 2.0 กันน้ำกันฝุ่น IP68 Android 14 น้ำหนัก190กรัมนะครับรุ่นนี้วางขายในโซนยุโรปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 23,000 บาทนะครับซึ่งเข้าไทยน่าจะถูกกว่านี้ 15-30% นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่ารุ่นนี้จะถูกนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยหรือเปล่านะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย